สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็น Easter Sunday ของที่นี่นะคะแต่วันนี้เราจะออกมาในสวนหลังบ้านนะคะดอกไม้เหลืองๆนี่นะคะเราก็จะมาเก็บนะคะดอกสีเหลืองเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเขาเรียกว่าแดนเดลไลออนนะคะซึ่งดอกนี้นะคะเขาจะมีลักษณะเป็นกอสีเหลืองแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นพืชที่สามารถกินได้นะคะแล้วก็กินได้ตั้งแต่ดอกใบลงไปยันรากเลยนะคะซึ่งเบนฟิตของเขาเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามาทำชาก็ได้นะคะเอาใบมาทำสลัดแล้วก็เอาดอกเนี่ยไปทำชาหรือว่าเอาไปชุบแป้งทอดได้เหมือนกันนะคะแล้วตัวนี้นะคะแดนดีไลออนเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะเพราะเขาขึ้นง่ายมากนะคะโดยเฉพาะช่วงสปริงนะคะก็จะแบบเยอะมากอ่ะเนี่ยเต็มสวนเลยนะคะแล้วก็เราต้องรีบมาเก็บก่อนที่คุณผู้ชายที่บ้านจะเอายาฆ่าหญ้ามาลงนะคะก็ตัวนี้เดี๋ยวจะเอาดอกไปทำชาแล้วก็ปนกับรากนะคะรสชาติเนี่ยเขาจะมีอากาศมีรสชาติที่จะขมออกขมเล็กน้อยนะคะบางคนเขาก็เอาไปทำกาแฟด้วยนะคะเป็นทานเป็นกาแฟตัวนี้เนี่ยประโยชน์ของแดนเดลไลออนนะคะมีประโยชน์ในการบำรุงตับนะคะแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะนะคะนี่แม้แต่เจ้าแมลงน้อยก็ยังชอบนะคะดอกเขาจะน่ารักมากนะคะเป็นคล้ายๆดอกไม้ป่านะคะจะมีก้านของเขาจะสีเขียวนี่แล้วเขาบอกว่าช่วงที่ดีที่สุดในการเก็บนะคะดอกแดนเดลไลออนนะคะขุดโดยขุดเป็นรากเขาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นช่วงสปริงนะคะเป็นช่วงที่เขากำลังขึ้นมาแล้วก็เป็นต้นอ่อนซึ่งรสขมเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าต้นแก่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเราก็จะขุดขึ้นมาให้มากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวรากเนี่ยเราจะตัดแล้วก็เอาเขาไปอบนะคะให้แห้งเก็บไว้เป็นชานะคะบำรุงส่วนดอกและใบเราก็อาจจะหั่นอบแห้งด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเขาเยอะขนาดนี้เนาะเราคงกินในวันนี้ไม่หมดแน่นอนนะคะโอเคค่ะทุกคน Happy Easter นะคะมีความสุขมากๆในวันอาทิตย์นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเนาะบาย